เทรนด์ที่เกิดขึ้นทั้งโลกนะครับจากกระแสจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้บริโภคหรือความเป็นอยู่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับดร.ครับเมกะเทรนด์นี่มันคืออะไรเวลาเมกะเทรนด์จะเกิดขึ้นมันเกิดอยู่3อย่าง1คือมันมีการเกิดของเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เป็นทั่วไปเราเห็นแล้วเหล็กนี่มันเปลี่ยนทั้งหมดการพิมพ์มันเปลี่ยนทั้งหมดทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนทั้งหมดนะเปลี่ยนคนทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มไม่ใช่ต้องเกิดวงกว้างถูกต้องนี่คือเมกะเทรนด์และถูกทำเป็นแมสโปรดักชันได้นะครับสุดท้ายคือมันมีผลอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไปทดแทนสิ่งที่มันอยู่ก่อนหน้าบางอย่างครับอันนั้นเรียกว่าเมกะเทรนด์ตอนนี้โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกซึ่งก็แน่นอนจะกระทบถึงไทยด้วยนะฮะตกลงภาพที่แท้จริงจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างในโลกปัจจุบันนี้ผมคิดว่าต้องแข่งขันกันด้วยการใช้เทคโนโลยีและสร้างสินค้าใหม่เพราะถ้าเราจะแข่งขันกันเดิมๆแบบส่งออกสินค้าเกษตรสินค้าปิโตรเคมีน้ำมันเราทำได้ในระดับหนึ่งแต่นวัตกรรมที่เข้าไปในสินค้าเหล่านั้นเราต้องคิดละการที่จะสื่อให้ทั้งนักลงทุนต่างชาติให้คนในประเทศเข้าใจแล้วบายอินแล้วไปด้วยกันได้เนี่ยอันนี้คือภาพความท้าทายแต่เศรษฐกิจโลกไม่ต้องห่วงครับปีนี้เป็นปีที่จะโตดีกว่าที่คนหลายคนคาดไว้ถ้าเราพอเห็นภาพโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็อยากให้สบายใจว่าเศรษฐกิจไทยยังดีแล้วก็น่าจะดีอย่างมีเสถียรภาพเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวของเราให้ทันว่าตลาดอยู่ตรงไหนครับผมเรามาพูดกันถึงปิโตรเคมีครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับราคา PE ราคา PP ราคา PVC เนี่ยณปีนี้นะครับถ้าเทียบกับปลายปีที่แล้วเนี่ยขึ้นสูงมากนะครับก็ถือว่าถ้ามองเป็นเทรนด์ระหว่าง Q1 กับ Q4 นะครับไตรมาส1กับไตรมาส4เนี่ยทางเราให้เทรนด์เนี่ยยังเป็นเทรนด์ขึ้น